พูดถึงเรื่องดีๆในประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้เราก็ขอต่ออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับไหนๆสัปดาห์นี้ประเทศไทยเรามีข่าวดีในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรณรงค์ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศนะครับแล้วก็ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองนะครับซึ่งทาง EU ILO UN Women นะครับก็ได้มีการจัดโครงการที่มีชื่อว่าส่องประกายคนรุ่นใหม่หัวใจเท่าเทียมนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่นั้นเป็นแนวร่วมในการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับแล้วก็รวมไปถึงการร่วมกันขจัดอคติในการใช้ความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหญิงนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเขาได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับงานนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและขจัดการใช้ความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals โดยเฉพาะข้อที่5ในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศข้อที่8งานที่มีคุณค่าข้อที่10การโยกย้ายอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบและข้อที่ 16.2 ก็คือการยุติละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์และความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบก็แน่นอนนะครับว่าการตอบโจทย์ SDG เหล่านี้ได้เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องทุกประเทศเลยเนี่ยจะต้องมีการกำกับดูแลในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรมรวมไปถึงการป้องกันความรุนแรงด้วยผ่านการฝึกอบรมและการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันนะครับระหว่างกลุ่มคนต่างๆในประเทศอีกต่างหากด้วยนะครับถ้าพูดถึงแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่มาจากแรงงานข้ามชาตินั้นเรามีมากถึงร้อยละ 4.3 ถึง 6.6 เลยทีเดียวนะครับแน่นอนนะครับว่านอกจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับโดยเฉพาะแรงงานหญิงเนี่ยก็ยังคงเผชิญกับปัญหาจากทัศนคติของคนในสังคมไทยเราเองจนเป็นเหตุทำให้ถูกกีดกันไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการต่างๆถูกเลือกปฏิบัติรวมถึงบางครั้งก็เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกระทำต่อแรงงานหญิงนั่นเองนะครับดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางผู้จัดงานเองเนี่ยก็ถือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นะครับอันจะมีส่วนในการช่วยยุติการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานหญิงข้ามชาติและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงก็โครงการ Safe and Fair นี้ก็จัดแคมเปญที่มีชื่อว่าส่องประกายคนรุ่นใหม่หัวใจเท่าเทียมหรือ Spotlight on Generation Equality ขึ้นมานะครับโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในโครงการนี้ที่ได้จัดไปแล้วมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องความเท่าเทียมทางเพศการจัดแคมป์อบรมสำหรับผู้นำเยาวชนและการจัดเวทีสาธารณะ Spotlight on Generation Equality ในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะมุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนรุ่นใหม่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการขจัดความรุนแรงต่อแรงงานหญิงข้ามชาตินั่นเองครับ